ไม่ว่าคุณจะเรียนไพ่ทาโร่ไปเพื่อเป็นการประกอบอาชีพเสริมหาเงินเพิ่มให้ตัวเองหรือเป็นงานอดิเรกหรือเอาไว้ประกอบการตัดสินใจของตัวคุณเองนะคะมาเรียนกับแจงเธอค่ะแจงจะสอนให้คุณนะอ่านได้ด้วยตัวของคุณเองไม่เป็นการท่องจำจะสอนผ่านกลุ่มปิดในเวลา10ชั่วโมงในราคา 3,999 บาทมี3โบนัสโบนัสที่1มีวิดีโอให้เรียนก่อนเลยโบนัสที่2มีการสอนไพ่ Oracle ให้แบบพื้นฐานโบนัสที่3สอนการทำตลาดให้แต่ช้าก่อนเฉพาะคนที่มาจ่ายเงินในเดือนมิถุนายนนี้แจ้งลดพิเศษให้เหลือแค่ 1,999 บาทเท่านั้นเรียนที่ไหนก็ได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ถามได้ตลอดเวลาคุ้มแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะมากันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวข้องกับการดูดวงพยากรณ์ของชาวพฤษภในช่วงครึ่งปีหลังของ2563นี้นะคะช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตก Western Astrology เป็นการผสมผสานการอ่านไพ่การอ่านดวงดาวการเคลื่อนย้ายของดวงดาวและก็ฟรีวิวการตัดสินใจรวมไปถึงความรู้ต่างๆนะคะเพราะนั้นอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องเชื่อนะแล้วก็พยายามใช้สติเยอะๆนะอย่าเชื่อทุกอย่างสิ่งอย่าเชื่อแจงเป็นใครก็ไม่รู้คุณจะมาเชื่อแจงได้อย่างไรใช่ไหมอ่ะอันนี้หยิบมานะได้หินนะคะหินอันแรกก็คือเป็นหินอูรุสนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะคุณจะต้องมีลักษณะต้องพยายามต้องอดทนต้องสู้เยอะนิดนึงซึ่งก็ไม่แปลกใจเพราะว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันยังมีดาวที่เดินถอยหลังอยู่เยอะนะคะแล้วก็ชาวพฤษภก็ต้องพยายามอย่างหนักหินอันนี้เป็นการสู้แต่ก็ได้รับชัยชนะเข้ามานะไม่ใช่ว่าสู้แล้วแบบจะไม่มีอะไรคืบหน้าไม่มีอะไรเข้ามาเลยไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าตัวคุณเองอ่ะต้องพยายามหนักมากนะคะถึงจะสามารถฝ่าฟันเอาชนะสิ่งนั้นได้เหมือนเป็นวัวกระทิงเลยล่ะเหมือนตัวเองต้องแบบพยายามอย่างหนักนะคะซึ่งเดี๋ยวนะก็ถ้าเป็นไพ่อ่ะค่ะมันก็จะเป็นรูปวัวกระทิงเหมือนกับราศีพฤษภเลยนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเขาบอกว่าให้ระวังในเรื่องอารมณ์ของตัวเองนิดนึงนะคะไม่เหมาะในการจะทำหุ้นส่วนกับใครนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุหรือว่าพวกการเจ็บปวดกล้ามเนื้อนิดนึงนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยมันอาจจะได้เจอใครที่มีลักษณะยังไม่เซตเทิลยังมาไปอยู่นะคะก็ไม่แปลกใจเหมือนกันเพราะว่ายูเรนัสก็ยังอยู่ในราศีพฤษภแล้วเดี๋ยวปลายปีนี้มันเดินถอยหลังอีกแล้วนะคะแสดงว่ามีโอกาสเหลือเกินที่จะมีใครที่แบบคนเก่าวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะโชคลาภตอนนี้นะคะ เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำเองมากกว่าหลังจากนี้นะอาจจะไม่แบบว่าเฮ้ยมีลาบลอยมาแบบนี้อาจไม่ใช่ต้องเป็นลักษณะที่ต้องสู้เองพลังเองทำเองทุกอย่างสิ่งนะคะแล้วก็ถ้าทำได้นะอาจจะเป็นการหมั่นไหว้ปู่หมั่นไหว้พระนเรศวรนะคะหรือว่าเสด็จพ่อรอห้าตรงนี้นะคะก็จะดีนะคะทีนี้มาดูในส่วนของดวงดาวกันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับพฤษภนะคะแจงจะไล่ดูไม่ครบทุกดาวนะที่จะเกิดขึ้นนะเอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะเพราะมันเยอะมากๆนะคะต้องบอกว่าโซลาร์อีคลิปที่เกิดขึ้นวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะโซลาร์อีคลิปนะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกลักษณะที่เราแสดงออกกับคนภายนอกเกี่ยวข้องกับงานคุณพ่อหรือว่าการเป็นตัวเองการโชว์สิ่งที่ปรากฏออกไปให้คนเห็นอาจจะเป็นการเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมใหม่ก็ได้หรือว่าการที่เราแสดงออกไปให้ใครเห็นก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งมันเกิดขึ้นในเรือนที่3ของคุณนะคะเรือนที่3เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเรียนคอร์สสั้นๆการเดินทางการติดต่อสื่อสารในเรื่องสมมติบางคนเนี่ยถ้าสมัยก่อนเนี่ยพูดอะไรเป
เป็นแบบหนึ่งหลังจากนี้ไปคุณการแสดงออกคุณอาจจะชัดเจนมากขึ้นอาจจะตรงมากขึ้นหรือบางคนที่ผ่านมาเป็นคนที่พูดตรงอยู่แล้วตอนนี้อาจจะซอฟต์มากขึ้นใจเย็นมากขึ้นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันรวมไปถึงการที่ต้องไปดีลกับพวกพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติเพื่อนเก่าๆแบบนี้มันมีการเริ่มต้นใหม่ๆมีโอกาสได้คุยได้ประสานงานกับคนกลุ่มนี้ที่เพิ่มมากขึ้นได้ดาวพฤหัสนะคะเขาอยู่ในเรือนเดี๋ยวนะที่9ของคุณเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะคะโอกาสความสำเร็จมาจากการต่างประเทศมาจากในเรื่องของการเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิออนไลน์มาร์เก็ตติ้งต่างๆดีนะคะจนกระทั่งวันที่19ธันวาคมนี้ไปอ่ะเดี๋ยวพฤหัสมันก็จะย้ายนะคะไปอยู่ในเรือนที่10ของคุณตอนนั้นเรื่องงานคุณจะแบบโลดแล่นมากมีชื่อเสียงมีความสำเร็จเกิดขึ้น19พฤษภาคมไปอีก12เดือนต่อจากนี้นะคะคุณสำเร็จมากๆใครที่รอคอยสมมติว่าทำผลงานอะไรไว้มันไม่ปังสักทีนึงเนี่ยปลายปีเลยค่ะดีมากๆอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะมีชื่อเสียงมีความสำเร็จมีคนรู้จักนะคะสมมติว่าเป็นดาราก็เพิ่มชื่อตัวเองมากขึ้นเป็นยูทูบเบอร์คนก็รู้จักเพิ่มมากขึ้นแบบนี้ก็ได้ตอนนี้เสาก็ยังอยู่ในเรือนที่9ของคุณคือเหมือนกับเขานำพามาซึ่งความจริงจังซีเรียสในเรื่องของพวกการเรียนการเดินทางไกลการทำอะไรที่ออกสื่อออกหน้าแบบนี้เนาะพอหลังจากนั้นไปวันที่17ธันวาคมไปเสาก็เคลื่อนย้ายเหมือนกันเข้าสู่ในเรือนที่10เหมือนกันมันจะมีโอกาสที่เข้ามาชื่อเสียงที่ดีมันมีปรากฏแต่เนื่องจากเสามันก็ตามมาติดๆแสดงว่ามันมีต้องระวังข่าวลบด้วยเหมือนกันนะคืออย่าให้ไม่อยากให้เป็นลักษณะแบบดังแต่ว่าคนมารู้จักเราในทางที่เสื่อมเสียชื่อเสียงอ่ะอันนี้ต้องระวังนิดนึงรวมไปถึงพอ17ธันวาคมไปแล้วเนี่ยค่ะเนื่องจากเสามันไม่ได้หายไปไหนมันแค่เปลี่ยนเดือนเฉยๆมันจะย้ายนะแล้วในเรื่องของพวกคดีความเนี่ยระวังนิดนึงห้ามมีเด็ดขาดรวมไปถึงพวกสติอะไรศัตรูเปิดเผยนะคะคนที่เรารู้ว่าคนนี้เขาอาจจะไม่ชอบเราเนี่ยก็ต้องระวัง3ปีนะคะตั้งแต่วันปลายปีนี้เลยนะคะนับไปอีก3ปีนะคะโดยเฉพาะอ่ะใกล้ๆก่อนหลังจาก17ธันวาคมนี้ไปทั้งปีหน้าเนี่ยต้องระวังมากหน่อยแล้วกันนะในเรื่องศัตรูเปิดเผยนะคะพาร์ทเนอร์คุณส่วนด้วยนะคะทีนี้เนี่ยดาวศุกร์มันก็เดินถอยหลังจนถึง25มิถุนายนนะคะเข้าใจว่าตัวตนนะที่ผ่านมาพฤษภนะคะตั้งแต่13พฤษภาถึง25มิถุนายนเนี่ยศุกร์ถอยหลังก็เป็นจังหวะที่ตัวเองแบบอาจจะคุ้นคิดเงินอาจจะชะลอตัวหรือว่าอาจจะเป็นจังหวะที่คุณรู้สึกว่าสิ่งเหมือนกับปกติอ่ะคุณเป็นคนที่เรื่องการเงินน่ะคุณจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าเฮ้ยเอายังไงฉันจะทำอะไรดีบอกว่าให้ลองดูโปรเจกต์เก่าๆงานเก่าๆที่มันเกิดขึ้นมานะคะมันจะนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีได้แต่หลังจากนี้ไปเรื่องการเงินสภาพคล่องต่างๆคุณจะทำได้ดีมากๆนะคะแจงเคยบอกไปเนาะว่าวันที่ศุกร์เดินถอยหลังเนี่ยบางทีมันไม่เหมาะกับการทำศัลยกรรมแต่ถ้าบางคนเนี่ยเหมือนมีการแก้ไขความผิดพลาดอะค่ะสมมติไปทำศัลยกรรมอะไรบางอย่างมาแล้วมันไม่ดีแล้วต้องทำในช่วงเดียวนั้นก็ให้ไปทำนะอย่าแบบว่าเฮ้ยพ่อหมอดูบอกอย่างเงี้ยจังว่าบางทีมันเป็นช่วงที่ต้องแบบใช้คำว่าไงอ่ะมันต้องทำอ่ะก็ควรต้องไปทำอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราเฉยๆเราจะอยากสวยเฉยๆเนี่ยไปทำเนี่ยนี้ชะลอได้ก็ชะลอแต่ถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าไปทำมาแล้วมันมีเหตุที่ต้องแก้หรือว่าเป็นอะไรที่เป็นอันตรายกับตัวเราอ่ะอันนี้ก็ควรจะต้องไปทำถึงแม้ว่าสุกถอยหลังอะไรก็แล้วแต่นะยังต้องไปทำนะคะแล้วก็บอกไปแล้วยูเรเนียสเดินถอยหลัง15สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะช่วงนั้นเนี่ยภาวะสับสนจิตใจกลับมาอีกแล้วเพราะว่ายูเรเนียสเนี่ยมันอยู่ในเรือนที่1ของตัวคุณเองที่ผ่านมาหลายคนอาจได้ทำอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากกว่าปกตินะคะสมมุติเป็นคนไม่ค่อยออกจากบ้านคุณก็จะออกจากบ้านเยอะกว่าปกติหรือว่ามันมีเหตุให้คุณเหมือนกับไม่คาดฝันนะคะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วพอวันที่มันเดินถอยหลังเนี่ย15สิงหาคมไปอะค่ะมันเดินถอยหลังในเรือนตัวคุณเองจังเข้าใจว่าอะไรที่เป็นเหตุประมาณนี้เคยเกิดขึ้นในอดีตอะ
ปุบปับฉับพลันกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเรื่องพวกนี้กลับมาอีกรอบนึงสมมติถ้าเป็นเรื่องแฟนเรื่องความรักคนที่เคยมาไปอยู่มันหายไปนานละตอนนี้กลับมาอีกรอบนึงก็ได้หรือว่าเรื่องการงานเหมือนเราจะต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างอย่างฉับพลันอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมันเคยเปลี่ยนไปแล้วที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ต้องเปลี่ยนอีกรอบก็ได้23มิถุนายนเนปจูนถอยหลังอีกแล้วนะจนถึง28พฤศจิกายนก็ของเขาอยู่ในเรือนของเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นนะคะก็ของคุณเนี่ยค่ะต้องบอกว่าเรื่องเพื่อนอะในหลายปีต่อจากนี้เป็นลักษณะที่ไม่อยากให้ไว้ใจมากต้องใช้ความคิดใช้เหตุใช้ผลมากๆในการตัดสินใจเนาะว่าจะคบจะอะไรยังไงจะเชื่อใจได้แค่ไหนนะคะแล้วถ้าหลังจากนี้ไปอะเนื่องจากดาวเนปจูนมันเดินถอยหลังบางทีมันจะทำให้เราอะงงหรือว่าเราอะมีความเบลอเกิดขึ้นในเรื่องของเพื่อนเชื่อเพื่อนได้ง่ายบางทีเขานำพามาซึ่งความเสียหายให้กับเราเองได้ที่บอกไปว่าหินก็อุรุสเนาะอย่าแบบเชื่อคนง่ายทำอะไรทำด้วยตัวเองจะดีที่สุดและพุธเดินถอยหลังนะคะอีกรอบนึงก็เป็นช่วงปลายปีเนาะมันจะเกิดขึ้นในเดี๋ยวนะวันที่13ตุลาถึง3พฤศจิกายนนะคะก็เขาจะเดินถอยหลังอยู่ในเรื่องของการงานแล้วก็ความรักนะเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 67ขอโทษด้วยค่ะเขาจะเดินถอยหลังในเรื่องของคนเก่าๆแฟนเก่าพาร์ทเนอร์เก่าแล้วก็มาที่ในเรื่องของการงานนะคะแสดงว่าในช่วงปลายปีนี้เนาะมันอาจจะมีเหตุให้ความการติดต่อคนเก่าๆเนี่ยวนกลับมาแล้วก็อาจได้กลับไปทำงานเก่าๆได้นะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพูดให้มันละเอียดมากขึ้นในรายเดือนนะคะเดี๋ยวขอหยิบไพ่แต่ละเดือนว่าเป็นอย่างไรบ้างเริ่มที่กรกฎาคม10เมษายนกรกฎาแล้วก็สิงหากันยาตุลาอันนี้จ้ะพฤศจิกาแล้วก็ธันวาเปิดไพ่ความรักคู่ไปด้วยนะคะก็ในส่วนของกรกฎาคมเนี้ยค่ะได้ไพ่เป็น10ไม้เท้านะคะในเรื่องของการงานเนี่ยเหมือนกับต้องรับภาระรับผิดชอบค่อนข้างจะเยอะเนาะเหมือนคุณอาจจะต้องรับภาระจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักเหมือนกับหนักเหนื่อยมาเยอะแล้วเปรียบได้เหมือนกับ CEO เลยนะไพ่10ไม้เท้าเนี่ยเหมือนคุณเป็นคนเดียวเนี่ยแต่ว่าต้องแบก10ไม้เท้าเนี่ยค่ะไปเพื่อให้ถึงเส้นชัยแล้วคุณทํามาเนี่ยเกือบจะสําเร็จแล้วเพราะนั้นใครที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันเหนื่อยฉันหนักมากๆเลยเนี่ยมันกําลังจะถึงเส้นชัยแล้วใจเย็นๆนะคะของคุณในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางใกล้ๆไกลๆก็ได้หรือว่าเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารเยอะสัมภาษณ์งานอาจจะสัมภาษณ์แล้วหลายรอบมากสุดท้ายได้ไม่ได้นะแล้วก็การที่ไปข้องเกี่ยวกับพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติเขาจะช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีได้นะคะได้ไพ่ flirt นะคะก็เป็นการจีบกันนะคะบอกว่าไงล่ะเขาบอกว่าเหมือนกับต้องปล่อยพลังงานดีๆให้คนรู้จักให้คนเห็นอ่ะแล้วเขาก็จะนำพลังงานนั้นกลับมาให้คุณได้หรือไพ่ flirt ก็เต็มตรงตัวอยู่แล้วเนาะมันเป็นการจีบกันมากขึ้นก็ได้เหมือนกันอ่ะคุณอาจได้พบรักใครเข้ามาก็ได้นะคะช่วงเวลานี้นะแล้วพอสิงหาคมนะคะดีมากๆได้ไพ่6ไม้เท้านะคะเป็นไพ่ Victory Card นะคะก็คือชัยชนะการประสบความสำเร็จนะคะชื่อเสียงความสำเร็จมาเต็มนะคะของคุณถ้าได้ทำรายเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวได้คือดีมากๆนะคะจะทำธุรกิจอสังหาที่ดินนะคะเกี่ยวข้องกับครอบครัวทำงานจากที่บ้านทำงานการเกษตรดีมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องความรักได้ไพ่ Give Your Relationship a Chance นะคะก็คือเป็นการให้โอกาสคนรักของคุณดูนะคะอย่าเพิ่งเฮ้ยเฉยๆอย่าเพิ่งแบบตัดไปแบบเนี้ยอย่าเพิ่งแบบนั้นอย่าเพิ่งทำแบบนั้นเนาะแล้วก็ในส่วนของเดือนกันยายนอันนี้ได้ไพ่8ดาบอาจจะบางคนอาจจะมีเรื่องเข้ามาให้แบบไม่ค่อยสบายใจหาทางออกไม่ได้เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักมากเวลาได้ไพ่8ดาบแบบนี้นะจะบอกว่างั้นคุณต้องหาคนที่มาชี้นำทางคุณอาจจะเป็นเมนทอร์ก็ได้คนอื่นๆมาเป็นแบบซาวดิ้งบอร์ดอ่ะเป็นคนที่คอยเหมือนกับ
กรอบเชฟความคิดของคุณให้มันชัดเจนมากขึ้นเพราะตัวคุณเองแบบเนี้ยบอกเลยว่าคิดหาทางออกไม่ได้ต้องให้คนอื่นแนะนำเข้ามานะคะความรักนะบางคนได้ไพ่ calling for your soulmate นะคะก็คืออธิษฐานจิตนะคะ pray นะเคยรู้จักศาสตร์พวกกฎแรงดึงดูดเนาะ manifest เราต้องแบบจินตนาการ dreaming board ของตัวเองว่าเฮ้ยจะดึงดูดคนประมาณไหนเข้ามาในชีวิตนะคะก็จะมีโอกาสได้สิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตได้นะคะเพราะช่วงกันยายนเนี่ยนะคะมันจะเป็นเดี๋ยวนะสิงหากรกฎาคมสิงหากันยาขอโทษค่ะอันนี้เป็นตุลาคมเนาะตุลาเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเยอะนะคะซึ่งมันได้ไพ่7ดาบนะคะต้องบอกว่า7ดาบเนี่ยต้องระวังบางทีมีคนอื่นมาขโมยผลงานของเราได้ต้องระวังมากนิดนึงอ่ะแล้วก็ระวังในเรื่องของการโดนติชินนินทานะคะตรงนี้ระวังนิดนึงเนาะแล้วก็ไพ่ความรักก็ได้ไพ่เคมีสตรีนะคะได้เจอใครที่ทำให้รู้สึกว่ามันตรงกันใจตรงกันเคมีตรงกันแบบนี้เนาะพอช่วงพฤศจิกายนนะคะอันนี้ดีมากๆได้ไพ่10ถ้วยนะคะเป็นทำอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากคนในครอบครัวได้คือดีมากนะคะหรือว่าถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวแม่และเด็กผู้หญิงพวกนี้จะดีเหมือนกันนะคะโดยของคุณช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันไปตกในเรื่องเกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะถ้าสมมติว่าใครที่อยากมีพาร์ทเนอร์ธุรกิจก็ได้เหมือนกัน Let go of control issue ก็คือเป็นการที่เขาบอกว่าเฮ้ยบางทีบางประเด็นในเรื่องความรักอะก็ต้องปล่อยไปถ้าแบบว่าเรารู้สึกเหมือนกับเอามาเก็บเอามาติดเอาไว้เนี่ยมันจะทำให้เราอะไม่สามารถจะมีความรักที่ดีๆได้เพราะนั้นต้องปรับที่ใจเราก่อนนะคะแล้วก็ช่วงธันวาคมนะคะได้ไพ่ The Hangman นะคะ The Hangman นะคะก็เป็นการเปลี่ยนมุมมองความคิดอีกแล้วนะแล้วก็ต้องบอกว่าเขาจะต้องกลับหัวคิดอะทุกอย่างสิ่งมันอาจจะไม่คืบหน้าอาจจะไม่โปรเกรสขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเขาจะต้องเปลี่ยนเขาต้องไม่มองโลกเหมือนเดิมอีกต่อไปคิดดูอันนี้เป็นคล้ายๆโดนแขวนอยู่ใช่ไหมบนขื่อใช่ไหมเราจะมองอัพไซด์ดาวอะมองต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะในเรื่องความรักเนี่ยมันไปตกในเรือนแบบพวกอีโรติกเนาะก็ได้ไพ่โคดีเพนเดนซีได้คือบางคนเนี่ยติดเซ็กซ์หรือเปล่าติดน้องติดนี่หรือเปล่านะคะจะเหมาะกับตัวเองที่มากขึ้นนะคะหมายถึงว่าเราต้องรู้ตัวเองก่อนอะนะคะแล้วก็ปรับนะมันถึงจะดีกับตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าทำแบบนั้นแบบนี้ไปเหมือนเดิมแบบเนี้ยไม่ได้แล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอย่างไรเสียก็ชอบไม่ชอบยังไงก็ขอให้เขาเรียกว่าอะไรมีความสุขแล้วกันนะในส่วนของการดูไพ่อะไรที่ดีก็เก็บเอาไว้อะไรไม่ดีก็ปล่อยไปนะคะจะดีกว่าเนาะตรงนี้นะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ